สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟช่องนัชชาชาแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้จะเอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยเฉพาะเลยค่ะไฟจะแบ่งปันเรื่องวิธีแก้ไขจ่ายค่าโฆษณา Facebook ไม่ได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักของผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์เลยก็ว่าได้นะคะการจ่ายค่าโฆษณาหรือว่าการจ่ายค่ายิงแอดไม่สำเร็จก็จะทำให้การโปรโมทร้านค้าสะดุดไปด้วยค่ะยอดออเดอร์ก็อาจจะร่วงได้มีผลกระทบต่อรายได้แน่นอนที่สำคัญความเครียดก็จะตามมาติดๆด้วยค่ะความเครียดความกังวลนะคะว่าจะโดนปิดเพจหรือเปล่าร้านค้าที่เปิดมายาวนานจะหายไปในพริบตาไหมเพจ Facebook ร้านค้าใดขึ้นสถานะบัญชีโฆษณาถูกปิดใช้งานก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะว่าเพจร้านค้านั้นจะโดนปิดหรือว่าโดนบล็อกนะคะเพราะว่าฝ่ายได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะฝ่ายเองก็ได้พยายามทำทุกวิถีทางมาแล้วก็จ่ายไม่สำเร็จเช่นเดียวกันนะคะเคยยิงแอดเอาไว้เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะหลายเดือนมากๆแล้วนะคะซึ่งมียอดจ่ายเพียงแค่740.17 บาทเท่านั้นเองแต่ว่าจู่ๆก็ไม่สามารถที่จะกดชำระเงินได้นั่นเองค่ะหาวิธีสารพัดเลยค่ะค้นใน Google เขาบอกว่าให้แบ่งจ่ายเป็นยอดจำนวนเต็มก็ลองทำแล้วก็ไม่สำเร็จค่ะให้เปลี่ยนบัตรเครดิตใบใหม่เข้าไปนะคะคือเพิ่มบัตรใบใหม่เข้าไปแล้วก็จ่ายก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันค่ะหรือจะใส่ยอดที่เกินจากที่เขาเรียกเก็บเผื่อภาษีไปด้วย 7% ก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันนะคะก็ได้ได้ว่าฝ่ายเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทำตามที่ทางสื่อโซเชียลบอกเอาไว้ทุกวิถีทางแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะซึ่งเพิ่งจะประสบความสำเร็จเมื่อวานนี้นี่เองสดๆร้อนๆนะคะปัจจุบัน Facebook คิดค่าภาษี 7%ของยอดจ่ายด้วยนะคะแต่ว่าเราจะบวกเพิ่มภาษี 7% เองไม่ได้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูค่ะว่าถ้าหากเกิดปัญหาจ่ายค่าโฆษณาไม่ได้ Facebook เขามีแนวทางช่วยเหลือเราไว้ยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของ Meta เขามีวิธีการยังไงไว้แนะนำอะไรไว้บ้างมาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันว่าศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของ Metaเขาได้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ยังไงบ้างนะคะแก้ไขปัญหาบัญชีโฆษณาที่ถูกปิดใช้งานเนื่องจากชำระเงินล้มเหลวค่ะเมื่อวิธีการชำระเงินที่คุณใช้เพื่อเผยแพร่โฆษณาบน Facebook ล้มเหลวโฆษณาของคุณก็จะหยุดการเผยแพร่จนกว่าจะจ่ายยอดค้างชำระค่ะโดยเหตุผลทั่วไปที่ทำให้การชำระเงินล้มเหลวประกอบไปด้วยเหตุผลแรกก็คือบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณมียอดเงินไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมเงินในบัตรของคุณให้เพียงพอนั่นเองค่ะเหตุผลที่2คุณใช้บัตรเครดิตถึงวงเงินที่จำกัดไว้บางคนมียอดบัตรเครดิตอาจจะจำกัดการใช้ไว้นั่นเองค่ะเหตุผลที่3บัตรเครดิตของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการประมวลผลหรือการยืนยันอาจจะเป็นเรื่องของวันหมดอายุบนหน้าบัตรก็เป็นไปได้นะคะเหตุผลข้อที่4คือข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาดค่ะอย่างเช่นเลขบัญชีหรือว่าชื่อธนาคารหรือว่าอื่นๆเกี่ยวกับบัญชีของเราผิดพลาดไปนะคะหากวิธีการชำระเงินที่คุณใช้เพื่อแสดงโฆษณาบน Facebook ไม่สามารถใช้ได้คุณก็อาจจะลอง1ในตัวเลือกต่อไปนี้ค่ะมาดูวิธีที่เขาแนะนำไว้นะคะเขาบอกเหตุผลไปแล้วเรียบร้อยแล้วเขาบอกวิธีในการแก้ไขไปด้วยค่ะวิธีแก้ไขวิธีแรกที่เขาแนะนำไว้ก็คือ 1. ให้ติดต่อผู้ให้บริการด้านการชำระเงินเพื่อขอความช่วยเหลือหมายถึงธนาคารบัตรเครดิตของเรานะคะ 2. ให้เราคลิกชำระเงินเดี๋ยวนี้เพื่อชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินหลักอีกครั้งหนึ่งก็คือให้ทำซ้ำค่ะหรือชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินอื่นในบัญชีของคุณนั่นเองค่ะอาจจะต้องใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากบัตรเครดิตที่เรามีนะคะส่วนคำแนะนำที่3ก็คือเพิ่มวิธีการชำระเงินสำหรับบัญชีของคุณด้วยการอัปเดตการตั้งค่าการชำระเงินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเขาจะเก็บค่าบริการยอดค้างชำระจากวิธีการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อเราตั้งค่าบัตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถกดชำระเงินได้เลยค่ะเมื่อโฆษณาของคุณหยุดการเผยแพร่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมใดๆจนกว่าจะมีการชำระยอดของคุณเห็นไหมคะตรงนี้ชัดเจนแล้วว่าเพจก็จะไม่มีการโดนปิดหรือว่าไม่ได้มีการโดนบล็อกแต่อย่างใดนะคะหลังจากชำระยอดคงเหลือแล้วเราจะแสดงโฆษณาที่กำลังใช้งานอยู่หรือโฆษณาที่กำหนดเวลา
เผยแพร่ไว้อีกครั้งนะคะนั่นก็แปลว่าถ้าใครหยุดชะงักไปหรือว่าสะดุดไปเพราะว่าจ่ายค่าโฆษณาไม่ได้เขาก็จะต้องหยุดเอาไว้ก่อนถ้าว่าเราจ่ายชำระเรียบร้อยแล้วเขาก็จะกลับมาโฆษณาให้เราได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะเพื่อที่เขาจะพยายามชดเชยเวลาที่เสียไปให้ตรงตามกำหนดของแคมเปญและก็งบประมาณที่ตั้งไว้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจของ Meta เนี่ยเขาจะขึ้นเอาไว้ที่หน้าของการตั้งค่าการชำระเงินนะคะอยู่ที่มุมขวามือของหน้าจอหรือว่าหน้าของการชำระเงินนั่นเองค่ะการตั้งค่าชำระเงินก็จะมีข้อมูลนี้อยู่แล้วค่ะให้สังเกตดีๆเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะถ้าหากว่าบัญชีเพจ Facebook ของร้านค้าใดขึ้นแบบนี้นะคะแบบของฝ้ายนะบัญชีโฆษณาถูกปิดใช้งานขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้สังเกตให้ดีๆเลยค่ะเขาจะมีตัวอักษรทั้งหมด4บรรทัดเป็นข้อความ4บรรทัด2บรรทัดแรกเขาบอกเหตุผลเอาไว้ว่าทำไมจึงโดนปิดและ2บรรทัดหลังเขาจะบอกวิธีการแก้ไขเอาไว้ให้ด้วยเสร็จสรรพค่ะเราต้องตั้งใจอ่านทุกตัวอักษรให้ดีๆเท่านั้นเองนะคะเขาบอกเอาไว้ค่ะของฝ้ายเหตุผลที่ถูกปิดเพราะเหตุผลที่ว่าซูมให้เห็นชัดๆนะคะเขาบอกว่าเราได้ปิดใช้งานบัญชีโฆษณาของคุณเนื่องจากเราสังเกตเห็นบางกิจกรรมที่ผิดปกติคุณจะไม่สามารถเผยแพร่โฆษณาได้จนกว่าคุณจะตรวจสอบยืนยันวิธีการชำระเงินของคุณนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่า Facebook เขาก็จะมีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะส่วน2บรรทัดหลังค่ะเขาบอกวิธีการแก้ไขเอาไว้ว่า Facebook จะดำเนินการจะดำเนินธุรกรรมจำนวนเงินก็คือ 34.7 บาท 7 สตางค์เป็นเงินบาทนะคะบนบัตรใบนี้บัตรที่เราผูกเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าคุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบบัญชีบัตรวีซ่าของเราและป้อนรหัสจากธุรกรรมดังกล่าวในหน้าจอถัดไปซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกเอาไว้ชัดเจนมากแต่ว่าฝ้ายก็ไม่ได้ทำตามที่เขาแจ้งเอาไว้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะกดเริ่มต้นตรงนี้ไปได้เลยนะคะเมื่อ Facebook ส่งแบบนี้มาเข้าไปที่หน้าเพจก็จะขึ้นแบบนี้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะแต่ว่าฝ้ายยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยนะคะยอดตรงนี้ถามว่ามันคืออะไรยอดตรงนี้คือยอด1เหรียญหรือว่า1ดอลลาร์นะคะเป็นเงินไทยก็ขึ้นอยู่กับณขณะวันที่เขาแจ้งเข้ามาแต่ละวันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเป็นยอดของดอลลาร์ณวันที่เขาแจ้งนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้ดำเนินการใดๆในหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเราสามารถทำย้อนหลังได้นะคะเราสามารถทำย้อนหลังได้นะคะกรณีที่เราเข้าไปใน Facebook แล้วเราก็จ่ายเงินไม่สำเร็จสักทีนึงต่อมาเราอยากจะทำหาวิธีที่จะชำระเงินให้ได้ก็ไม่ยากมาที่ประวัติการชำระเงินค่ะเขาก็จะขึ้นข้อมูลแบบนี้อยู่แล้วนะคะสามารถทำได้ในมุมมองในคอมพิวเตอร์ก็จะดูง่ายกว่าในโทรศัพท์มือถือนะคะนี่ก็ฝ่ายทำหน้าจอที่เห็นนี้คือทำจากโน้ตบุ๊กนั่นเองค่ะก็จะเป็นมุมมองที่ดูง่ายนะคะเขาก็จะบอกว่าเราสังเกตตรงนี้นะที่เขาจะบอกรายละเอียดเอาไว้นะคะเราสังเกตเห็นกิจกรรมที่ผิดปกติบางอย่างบนบัญชีของคุณเราจึงได้ปิดใช้งานบัญชีไว้ชั่วคราวเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของคุณโปรดยืนยันบัญชีของคุณเพื่อบอกให้เรารู้ว่าคุณคือผู้ทำกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็บอกแล้วว่า Facebook เนี่ยเขาใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยบัญชีของเราดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพบว่ามีใครที่พยายามจะเข้าบัญชี Facebook ของเราเนี่ยเขาก็จะต้องทำการปิดไปก่อนเพื่อให้เรามายืนยันบัญชีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะว่าใช่เราไหมที่เป็นคนทำธุรกรรมนี้หรือว่าคนที่พยายามจะเข้า Facebook ของเรานั่นเองนะคะวิธีการก็คือแค่ยืนยันบัญชีเท่านั้นค่ะบัญชีในที่นี้หมายถึงบัญชีบัตรเครดิตที่เราผูกเอาไว้กับ Facebook เพื่อเอาไว้สำหรับจ่ายค่าโฆษณานั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพราะจะมีเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นในการทำยืนยันบัญชีเพื่อที่จะจ่ายค่าโฆษณาได้นะคะมาดูกันค่ะ3ขั้นตอนแก้ไขจ่ายเงินโฆษณา Facebook ไม่ได้ขั้นตอนแรกค่ะต้องตรวจสอบยืนยันขั้นตอนที่2ดูรหัสธุรกรรมจากแอปพลิเคชันบัตรเครดิตของเรานะคะและขั้นตอนที่3คือนำรหัส4ตัวนั้นมากรอกในหน้าถัดไปตามที่ระบบขึ้นแจ้งหน้าจอนั่นเองค่ะซึ่งตรวจสอบยืนยันสำเร็จก็จะสามารถจ่ายค่าโฆษณาได้ตามปกติเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะ
ตอนที่ฝ้ายทำเนี่ยฝ้ายมีโอกาสแคปหน้าจอเอาไว้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายจะได้รู้ว่าการที่เราจ่ายเงินไม่สำเร็จนั้นเราจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งตอนที่ฝ้ายจ่ายเงินไม่สำเร็จฝ้ายก็ต้องลองทุกวิธีทางมาแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะลองเพิ่มบัตรวีซ่าใบใหม่เข้าไปก็บันทึกบัตรเสร็จสมบูรณ์เสร็จสรรพละแต่เวลาจะจ่ายค่าโฆษณาที่เราค้างชำระเขาเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้นะคะดูนะคะสังเกตดูยอดที่ต้องจ่ายของฝ้ายนะมี740.17 บาทถูกไหมคะกดที่ชำระเงินเลยก็ไม่สามารถชำระได้ค่ะสังเกตดูนะคะว่าเวลาเรากดชำระเนี่ยระบบจะขึ้นแจ้งเอาไว้ค่ะว่าเกิดปัญหาในการประมวลผลการชำระเงินของคุณขออภัยเราพบปัญหาในการประมวลผลการชำระเงินของคุณคุณยังไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมนี้โปรดลองอีกครั้งก็จะขึ้นอยู่แบบนี้ค่ะไม่ว่าจะกดไปกี่ครั้งจ่ายกี่ครั้งก็จะขึ้นแบบนี้ตลอดเลยนะคะให้เรากดถัดไปได้เลยค่ะแล้วเราจะลองใหม่โดยการเปลี่ยนจำนวนเงินเป็นจำนวนเต็มอาจจะเป็น200หรือว่า100ก็ได้ตามที่มีหลายคนแนะนำว่าสามารถจ่ายได้ฝ้ายได้ทดลองแล้วค่ะก็จ่ายไม่ได้สมมุติว่าจะจ่ายเป็น200บาทก่อนเป็นแบ่งยอดจ่ายใช่ไหมคะแล้วก็กดชำระไปก็ไม่ได้แบ่งเป็นยอดจ่าย100แล้วกดชำระไปก็ไม่ได้สังเกตไหมคะเวลาเรากดชำระเงินตรงนี้เขาจะบอกว่าตรวจสอบการชำระเงินของคุณชำระเงินค่ะท้ายที่สุดก็จะไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมคะก็จะมีเด้งมาที่หน้านี้เขาก็จะบอกว่าพบปัญหาในการประมวลการชำระเงินของเราซึ่งคุณยังไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับธุรกรรมนี้โปรดลองอีกครั้งก็จะเป็นข้อความประมาณนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดใจทำยังไงก็ไม่ได้ไม่สำเร็จค่ะไม่ว่าจะกดถัดไปหรือกลับย้อนไปเปลี่ยนตัวเลขยังไงก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเราจะต้องทำยืนยันบัญชีบัตรเครดิตที่เราผูกเอาไว้เท่านั้นเองค่ะมาดูขั้นตอนการยืนยันนะคะเมื่อเรากดชำระเงินมาก็จะขึ้นตรงนี้ว่าหักยอดเงินไม่สำเร็จเห็นไหมคะเขาก็จะบอกเอาไว้เลยว่าเรายังไม่สามารถหักยอดเงินจากบัญชีโฆษณาบน Facebook ของคุณได้ค่ะเพราะฉะนั้นยอดเดิมก็ยังคงค้างอยู่แบบนี้ถูกต้องไหมคะสิ่งที่เราทำก็คือจะต้องทำการยืนยันบัญชีบัตรเครดิตที่เราผูกไว้กับ Facebook นั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะให้เราไปที่หน้าการชำระเงินนะคะหน้าการตั้งค่าการชำระเงินค่ะคลิกเข้าไปที่หน้าตั้งค่าการชำระเงินของเราแล้วเราจะสังเกตดูว่ามีบัตรเครดิตกี่ใบที่เราผูกเอาไว้นะคะตอนนี้ที่เราผูกเอาไว้มันจะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้เลยใบแรกตรงนี้ก่อนหน้าก็เป็นสีแดงนะคะตัวนี้ก็เป็นสีแดงแบบขึ้นว่าต้องตรวจสอบยืนยันนี่แหละค่ะวิธีการก็ไม่ยากให้เราคลิกที่จุด3จุดขวามือทางด้านขวามือตรงนี้นะคะจุด3จุดตรงนี้นะเราจะใช้ใบไหนจ่ายก็คลิกที่ใบนั้นได้เลยค่ะตรงที่เป็นสีแดงตัวอักษรสีแดงว่าต้องตรวจสอบยืนยันนะคะฝ้ายจะทำใบแรกใบนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝ้ายทำไปแล้วแต่ว่าลืมแคปหน้าจอไว้นั่นเองค่ะจริงๆตัวเนี้ยก็ขึ้นเป็นตัวสีแดงเหมือนกันว่าต้องตรวจสอบยืนยันแล้วฝ้ายก็คลิกที่จุด3จุดมุมขวามือนะคะจากนั้นก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็คลิกที่อันแรกเลยก็คือตรวจสอบยืนยันบัตรนะคะแล้วเขาก็จะทำการตรวจสอบยืนยันวิธีการชำระเงินนั่นเองค่ะนี่เขาจะบอกเหตุผลเอาไว้ตรงนี้บอกวิธีการไว้ว่าคุณต้องตรวจสอบยืนยันวิธีชำระเงินเพื่อใช้บัญชีโฆษณาของคุณเราจะตรวจสอบยืนยันวิธีการชำระเงินของคุณโดยการกันวงเงินไว้ชั่วคราว1เหรียญดอลลาร์1ดอลลาร์ค่ะซึ่งจะแสดงในบัญชีใบแจ้งยอดธนาคารออนไลน์ของคุณพร้อมกับรหัสการตรวจสอบยืนยัน4ตัวอักษรค่ะนี่เขาบอกเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะต้องกดตรวจสอบยืนยันในพื้นที่สีฟ้าตรงนี้นะจากนั้นเขาจะขึ้นหน้านี้มาค่ะเขาจะบอกรายละเอียดเอาไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะว่าเข้าสู่ระบบบัญชีธนาคารออนไลน์ของคุณสำหรับบัตรใบนี้ที่เราใช้อยู่เราใช้แอปพลิเคชันไหนเราก็เข้าแอปนั้นเพื่อไปนำตัวอักษร4ตัวตัวเลขบวกตัวอักษร4หลักเนี่ยมาป้อนในตรงนี้นะคะค้นหาธุรกรรมที่มียอด1ดอลลาร์สหรัฐที่มีคำว่าเห็นไหมคะเขาจะมี FB Pay ก็คือ FB Pay ค่ะ Facebook Pay นั่นเอง
อ่ะเดี๋ยวไฟให้ดูเลยค่ะหน้าที่ของเราเมื่อขึ้นหน้านี้มาแล้วเราก็มีหน้าที่ไปที่แอปพลิเคชันบัตรเครดิตที่เราจะจ่ายเงินให้กับ Facebook ค่ะไฟใช้บัตร KTC ไฟก็จะไปที่แอป KTC Mobile นั่นเองค่ะเมื่อไฟเข้ามาที่แอป KTC Mobile จะเห็นได้ว่ามียอดเข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นยอด36.51 บาทเห็นไหมคะยอดตัวนี้นะตัวนี้ค่ะที่เราจะนำไปป้อนใส่ในช่องเมื่อสักครู่นี้ก็คือ 1BCI ค่ะรหัส4ตัวนี้ล่ะค่ะเราก็นำเอารหัส4หลักเมื่อสักครู่นี้มาป้อนลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้ค่ะแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะคะกดในพื้นที่สีฟ้าได้เลยจะเห็นได้ว่าระบบตรวจสอบยืนยันวิธีการชำระเงินของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้แล้วและเขาก็แจ้งรายละเอียดเอาไว้ว่าการตรวจสอบยืนยันวิธีการชำระเงินของคุณสำเร็จบัญชีของคุณเปิดใช้งานแล้วและคุณสามารถเผยแพร่โฆษณาได้เรียบร้อยค่ะคลิกที่คำว่าเรียบร้อยพื้นที่สีฟ้าตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาจ่ายค่าโฆษณาที่เราค้างเขาไว้อยู่นานแสนนานแล้วด้วยนะคะที่หักยอดไม่สำเร็จสักทีนึงค่ะคราวนี้เราก็กดที่การชำระเงินเลยนะคะชำระเงินเลยค่ะตรวจสอบการชำระเงินของคุณก็คลิกไปที่ชำระเงินเลยเขาตรวจสอบยอดเรียบร้อยว่าจะชำระผ่านบัตรเครดิตใบนี้ด้วยยอดจำนวนเท่านี้บาทนะคะซึ่งยอดที่เราเห็นเนี่ยเป็นยอดที่เขายังไม่ได้บวกแวตนะเดี๋ยวเขาก็จะบวกแวตให้เราโดยอัตโนมัติด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บค่าบริการวีซ่าใบนี้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอาจใช้เวลาสูงสุด5นาทีก่อนที่จะการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในบัญชีของคุณตอนนี้คุณสามารถสร้างโฆษณาใหม่ได้ส่วนโฆษณาที่มีอยู่จะเริ่มเผยแพร่อีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเราก็กดเรียบร้อยไปเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องรอถึง5นาทีค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองหลังจากที่เรากดชำระได้สำเร็จแล้วเขาก็จะโชว์สถานะเป็น0บาททันทีค่ะยอดที่เราต้องจ่ายก็จะเหลือ0บาททันทีนะคะแบบนี้เลยค่ะยอดชำระเห็นไหมคะยอดค้างชำระของเราตอนนี้เป็น0บาทแล้วเรียบร้อยจ่ายได้แล้วสำเร็จแล้วค่ะตรงนี้ขึ้นว่าชำระแล้วเห็นไหมคะชำระด้วยบัตรใบไหนเขาก็แจ้งเลยค่ะและเราก็จะได้รับอีเมลยืนยันเข้ามาจาก Meta for Business ค่ะเป็นใบเสร็จรับเงินค่าโฆษณาของเรามาเรียบร้อยแล้วและ Facebook ก็ส่งใบเสร็จรับเงินค่าโฆษณามาให้เราผ่านทางอีเมลของเราเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะจาก Meta for Business นะคะ Facebook นั่นเองและเขาก็แจ้งยอดมาด้วยเสร็จสับค่ะในอีเมลแจ้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่ายอดนี้ค่ะยอดเงินที่เราต้องชำระเมื่อสักครู่คือ740.17 บาทเขาบวกแวตมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็น791.98 บาทนั่นเองค่ะตรงนี้นะในอีเมลแจ้งรายละเอียดมาด้วยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะคิดมาให้เสร็จสับเลยว่าแคมเปญทั้งหมดที่เราต้องจ่ายเนี่ยคือ 740.17 นี่คือยอดที่เราต้องจ่ายแต่ว่ามีภาษี 7% เห็นไหมคะเขาก็จะบวกเอาไว้ยอดรวมก็จะเท่ากับ791.98 บาทนี่คือยอดที่เขาตัดจากบัตรเครดิตของเราไปค่ะสรุปก็คือเราต้องจ่ายเงินไปทั้งหมด2ยอดค่ะยอดหนึ่งยอดแรกที่เราจ่ายไปก่อนหน้าก็คือ 36.51 บาทเป็นยอดยืนยันบัญชีบัตรเครดิตของเราถูกไหมคะซึ่ง1ดอลลาร์สหรัฐที่เราจะถูกคิดไปณวันที่เราทำรายการค่ะดอลลาร์กี่บาทก็จ่ายเท่านั้นเลยและอีกยอดนึงก็คือยอดค่าโฆษณาบวกด้วยภาษี 7% ที่เขาคำนวณมาให้เราแล้วเสร็จสรรพนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นการจ่ายชำระทั้งหมดเท่านี้นะคะไฟเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือว่าทุกคนที่ขายสินค้าออนไลน์ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ